ทีนี้ครับนอกจากโจทย์ที่มันเป็น i ยกกำลัง n มันจะมีโจทย์อีกสไตล์หนึ่งที่ออกแน่ๆทุกปีอย่างตำตำหนข้อจะต้องมีแน่ๆพอเชิงซ้อนมันอยู่มี2ข้อ1ใน2ข้อนั้นต้องออกอันนี้แน่นั่นคือโจทย์เกี่ยวกับเรื่องแซถ้าพูดถึงแซนะครับอยากให้น้องโน้ตนิดหนึ่งครับว่าถ้าน้องเจอแซในเชิงซ้อนน้องจำไว้นะครับว่าแซเนี่ยมันจะเท่ากับ A บวก B โนต้ตไว้นะฮะแจะเท่ากับ A บวก BI A คืออะไรครับ A คือตัวที่ไม่มี I ครับเราเรียกอันนี้ว่าส่วนจริงส่วนจริงภาษาอังกฤษใช้คำว่า r e แล้วก็วงเล็บแ re มาจากคำว่าเรียลพาร์ตเรียวที่แปลว่าจริงพาร์ path แปลว่าส่วนรวมก็คือส่วนจริงส่วนตัว B ตัวนี้ครับที่อยู่หน้าไครับเราเรียกอันนี้ว่าส่วนจินตภาพจินตภาพก็คือ i m a g i n a r y ก็คือ IM แสดงว่าเชิงซ้อนหรือ Z จะประกอบด้วย2ส่วน1ก็คือ a ตัวแรกส่วนจริง2ก็คือ b i ส่วน b ตรงนี้เขาเรียกว่าส่วนจินภาพจำไห้นะฮะยกตัวอย่างเช่นข้อสอบบอกพี่อุ๋ยคะแซของหนูคือ3ามบวกสอค่ะส่วนจริงน้องตอบเลยว่าคือ3ส่วนจินภาพน้องตอบเลยว่าคือ2พี่อุ๋ยคะแซคือ5้าลบเอค่ะ,ะส่วนจริงน้องก็ตอบเลยครับว่า5ส่วนจินภาพน้องก็ตอบไปเลยครับว่าลบเจ พี่อุ๋ยคะแซดของหนูคือลบสองลบเก้าไอค่ะอ่ะส่วนจริงก็คือลบสองส่วนจินตภาพก็คือลบเก้าพี่อุ๋ยคะถ้าหนูมีเจ็ดไอเฉยๆแล้วคะเจ็ดไอเฉยๆส่วนจริงไม่มีคือศูนย์จินตภาพคือเจ็ดแล้วจําไว้นะว่าถ้าจํานวนเชิงซ้อนที่ไม่มีส่วนจริงเลยมีแต่จํานวนจินตภาพอย่างเดียวเนี่ยเขาจะมีชื่อด้วยนะครับตัวนี้เขาจะเรียกว่าจํานวนจินตภาพแท้ จำนวนจินตภาพแท้จดไว้แต่ถ้าสมมุติว่าหนูมีแต่ส่วนจริงอย่างเดียวครับไม่มีส่วนจินตภาพครับอันนี้เขาเรียกว่าจำนวนจริงนะครับไม่ใช่จริงแท้นะคะไม่แห่มีจำนวนจริงแล้วต้องมีแท้ด้วยหรอจำนวนจริงธรรมดามันเคยมีข้อสอบนะครับออกว่าแซดกำหนดให้เป็นจำนวนจินตภาพแท้ถ้าอย่างเงี้ยรู้เลยว่าส่วนจริงเท่ากับศูนย์หรือว่าเขาบอกว่าแซดกำหนดให้เป็นจำนวนจริงอย่างเงี้ยก็รู้เลยว่า ส่วนจินตภาพก็คือศนอันนี้ต้องรู้อย่างนี้จดไว้จดไว้